ชุดใหญ่ไฟกระพริบวอลเล่บอลประกาศชื่อ24ตบสาวเก็บตัวก่อนลุยซีเกมสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงที่จะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ปี2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจำนวนทั้งหมด24คนโดยมีรายชื่อดังนี้รายชื่อนักกีฬาเซต1พรพันธ์เกิดปราดราปิดบูคาเรสต์โรมาเนีย2สิริมามานกิจนครราชสีมาหุ่ยหวางคิวมินซี่วีซี3สุรยาพรมล่าสุพรีมทิพยะชนบุรีอีเทคหัวเสาบีหลัง4อัชราพรคงยศซาริเยเบเลดิเยสปอตุรกี5ชัชชุออนโมกศรีซาริเยเบเลดิเยสปอตุรกี6ทีมพิชยาโกกรัมคุโรเบะอควาฟรีญี่ปุ่น7ธนัชชาสุขสดโอกายามาซิกันญี่ปุ่น8ดารินปิ่นสุวรรณขอนแก่นสตาร์วีซี9สุทัตตาเชื้อวูหลินสุพรีมทิพยะชนบุรีอีเทค10กัตติกาแก้วพินนครนนท์11นัทธิมากุบแก้วสุพรีมทิพยะชนบุรีอีเทค12วริศราศรีทาเลิศนครนนท์13สุมิตราศรีบานขอนแก่นสตาร์วีซี14กาญจนาสีสแก้วลบ15พัชราพรสิทธิศาสตร์นครราชสีมาหุ่ยหวางคิวมินซี่วีซีบอลเรียว16ทัดดาวนึกแจ้งเจทีมาเวลัสญี่ปุ่น17หัตถยาบำรุงสุขโตโยต้าออโตบอดี้ควินซี่ญี่ปุ่น18จรัสพรบรรดาศักดิ์นครราชสีมาหุ่ยหวางคิวมินซี่วีซี19วัชริยานวลแจ่มสุพรีมทิพยะชนบุรีอีเทค20วิมลรัตน์ธนพันธ์ขอนแก่นสตาร์วีซี21ชิดพรกำลังมากนครราชสีมาหุ่ยหวางคิวมินซี่วีซีตัวรับอิสระ22ปิยนุชแป้นน้อยสุพรีมทิพยะชนบุรีอีเทค23สุภัทราไพโรธสุพรีมทิพยะชนบุรีอีเทค24ณัฐพรสนิทกลางนครราชสีมาหุ่ยหวางคิวมินซี่วีซีโดยนักกีฬาทั้งหมดจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมที่อาคารที่พักนักกีฬา200เตียงการกีฬาแห่งประเทศไทยวันที่6มีนาคมเวลา14นาฬิกาขณะเดียวกันนักกีฬาจาก Diamond Food Fight Chef Air Force ติดภารกิจแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23ปี2023ระหว่างวันที่25เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2566ที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนามและสมาคมจะประกาศรายชื่อเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาประเภททีมชายจะแข่งขันในระหว่างวันที่3ถึง8พฤษภาคม2566และประเภททีมหญิงจะจัดในระหว่างวันที่9ถึง14พฤษภาคม2566โดยทีมสาวไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้13สมัยติดต่อกันแฝด3จัดงานแต่งพร้อมกันทำแขกแซวต้องเตรียมซองคูณ3ครอบครัวแฝด3ชาวจีนตัดสินใจจัดงานแต่งงานพร้อมกันกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทำชาวเน็ตแซวดีนะเจ้าบ่าวไม่จำผิดคนไม่งั้นตลกตายข่าวคราวเกี่ยวกับครอบครัวที่มีลูกแฝดมีมาให้เราเห็นมากมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความรักและการแต่งงานดังเช่นที่สื่อต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวของชาวจีนครอบครัวหนึ่งที่มีลูกสาวเป็นแฝด3คนและเลือกจัดงานแต่งงานพร้อมกัน
ทำให้แขกที่มาในงานมีจำนวนมากกว่า60โต๊ะเนื่องจากแฝดสาวทั้ง3คนมีหน้าตาและรูปร่างที่เหมือนกันจนแทบแยกไม่ออกอีกทั้งในวันแต่งงานพวกเธอยังสวมใส่ชุดเจ้าสาวที่คล้ายกันนั่นทำให้บรรดาแขกเรือรู้สึกแปลกใหม่มากเพราะนอกจากจะแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครแล้วแฝดสาว3คนพวกเขายังต้องเตรียมเงินใส่ซองและของขวัญมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะทันทีที่ภาพของงานแต่งงานถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากชาวเน็ตคอมเมนต์กันติดตลกว่าเจ้าบ่าวทั้ง3คนกอดภรรยากันแน่นมากกลัวว่าพวกเขาจะจำผิดถ้าเผลอปล่อยมือเหรอและโชคดีที่เจ้าบ่าวไม่ได้จำคนผิดไม่งั้นมันจะตลกเกินไปที่มา X Today หนิงปณิตาแจงภาพโปรไฟล์สามีหลังแห่โฟกัสเปลี่ยนรูปใหม่ส่งในชัดเจนเข้าใจตรงกันนะหนิงปณิตาแจงภาพโปรไฟล์จินธรรมวัฒนะสามีหลังแห่โฟกัสเปลี่ยนรูปใหม่ส่งในชัดเจนหลังจากหนิงปณิตาออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาว่าครอบครัวมีปัญหาจริงแต่อยู่ในช่วงแก้ไขกันอยู่โดยยังใช้สถานะสามีภรรยาและยังอยู่บ้านสามีจากนั้นวันเดียวกันชาวเน็ตได้ไปส่องการเคลื่อนไหวของจินจรินธรรมวัฒนะสามีของหนิงซึ่งโพสต์เอารถเก่าไปล้างพร้อมยังบอกว่าอยู่กันมา16ปีนานๆจะพามาล้างตัวสักทีรักนะตัวเองซึ่งแนนน้องภรรยาก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ด้วยว่ารักเมียให้มันเยอะๆนะโดยชาวเน็ตยังไปแห่โฟกัสรูปโปรไฟล์ในอินสตาแกรมของจินซึ้งเป็นรูปครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกครั้งตอนแรกคลอดลูกสาวแถมบางคนก็บอกว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นในว่าให้ความสำคัญกับครอบครัวที่สุดนั้นล่าสุดหนิงก็ได้โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ผ่านไอจีสตอรี่ด้วยการโพสต์ภาพข่าวที่หลายคนระบุจินเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่เป็นรูปครอบครัวพร้อมแคปชั่นว่าสามีไม่ได้เพิ่งเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แต่ใช้รูปนี้เป็นรูปมานานแล้วโดยระบุข้อความว่ารูปโปรไฟล์ไม่ได้เปลี่ยนนะคะใช้รูปเดิมซึ่งใช้มานานแล้วค่ะเมสุดทนฟาดกลับแซบปมแย่งซีนปอยเจ้าสาวแจงชัดทำไมชุดจัดเต็มดราม่าแย่งซีนเจ้าสาวเทียบอ้ามไปอีกเมพิชนาทสุดทนฟาดกลับแซบปมแย่งซีนปอยเจ้าสาวแจงชัดทำไมชุดจัดเต็มเมพิชนาทพร้อมทั้งเพื่อนๆและนางเอกซุปตาอ้ามพัชราภาไปร่วมงานฉลองวิวาห์ปอยตรีชดาและโอ๊คบรรลุที่บ้านอาจ้อจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศชื่นมื้นนอปุ่นคนสนิทคุ้นเคยแต่งานนี้ไม่วายเกิดดราม่าขึ้นมาจนได้เมื่อสาวเมย์โพสต์โมเมนต์ร่วมเฟรมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวหล่อสวยโดยมีสาวอ้ำร่วมด้วยอีกคนพร้อมข้อความสุดยินดีกับปอยเจ้าสาวว่าคุณค่าที่ปอยคู่ควรยินดีด้วยเป็นที่สุดโดยปรากฏว่ามีคอมเมนต์เข้ามาลักษณะแซะสาวเมย์เด่นกว่าเจ้าสาวเสียอย่างนั้นอาทิชุดนึกว่าคุณเมย์เป็นเจ้าสาวคราชุดเด่นค่าเจ้าสาวไปเลยอีใส่ชุดเด่นกว่าเจ้าสาวอีกนึกว่าเจ้าสาวเองเลยมองไม่เห็นเจ้าสาวเลยเป็นต้นขณะที่ยังมีผู้ใช้ไอจีอีกรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์กลางโพสต์ของสาวเมย์พาดพิงไปถึงอ้ําด้วยว่าคุณอ้ําสวยมากค่ะแต่งตัวรู้กาลเทศะไม่แย่งซีนเจ้าสาวงานนี้เมย์ไม่ปล่อยผ่านเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าไม่มีใครเด่นกว่าเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวสวยมากและงานนี้เจ้าสาวขอให้เพื่อนทุกคนจัดเต็มย้ำหลายรอบมากทีมคือราตรียาวกับเครื่องเพชรสปอนเซอร์งานคือ BMW และชุดนี้คือชุดที่เจ้าสาวชอบซึ่งเมย์ตั้งใจสั่งตัดโดยเฉพาะเพื่อนๆของเมย์ค่ะก่อนจะทิ้งท้ายฟาดเดือดอีกว่าและคนที่รู้กาลเทศะจะไม่มาเม้นแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ